บรรยากาศที่โรงรับจำนำถนนเจริญสุขจังหวัดกำแพงเพชรคึกคักตลอดทั้งวันหลังประชาชนพากันนำทรัพย์สินมีค่าทั้งทองคำเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งเครื่องมือทางการเกษตรมาจำนำเพื่อหมุนเงินใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจซบเซานายจีรวัตรชูทองผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งไม่สามารถทำการเกษตรได้ต้องชะลอการปลูกข้าวและปลูกพืชชนิดอื่นเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้และมีความจำเป็นต้องใช้เงินจึงพากันนำเครื่องยนต์ทางการเกษตรและทรัพย์สินมาจำนำมากกว่าการกู้ยืมนอกระบบเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้สำรองเงินสดไปแล้วกว่า62ล้านบาท